พลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอดีตแม่ทัพภาคที่1นะครับได้ทําพิธีส่งมอบหน้าที่และทงประจําตําแหน่งให้กับพลโทรธรรมนูญวิถีแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ท่ามกลางกองกําลังเกียรติยศผสม3กองพันและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่1ร่วมพิธีพลเอกนะรงพันธ์ได้กล่าวขอบคุณกําลังพลทุกนายนะครับที่ร่วมกันทํางานเพื่อรับใช้ประเทศชาติ พร้อมเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของพลโทรธรรมนูนซึ่งอยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งมากว่า30ปีที่จะรับหน้าที่ต่อจากนี้ไปด้านพลโทรธรรมนูนก็กล่าวนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมจะยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินภารกิจของกองทัพทั้งการถวายความปลอดภยัยการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ภารกิจการป้องกันชายแดนและการรักษาความมั่นคงภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่1พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับนอกจากนี้ครับกองทัพภาคที่1เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรสําคัญหน่วยงานหลักนะครับที่มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงของชาติป้องกันประเทศอธิปไตยตามแนวชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งนะครับยังมีภารกิจเสริมในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ26จังหวัดภาคกลางรวมทั้งภารกิจถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์มีหน่วยขึ้นตรงนะครับอาทิกองอกองทัพน้อยที่1กองพลที่1รักษาพระองค์และกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับ จากหน่วยทหารนะคะไปดูการรับมอบแล้วก็ส่งมอบตําแหน่งในตํารวจกันบ้างนะคะควันนี้ก็มีการจัดพิธีโดยผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคนใหม่มอบนโยบายเรื่องของการกวาดล้างบ่อนการพนันว่าสามารถจับกลุมได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งชุดเฉพาะกิจและสารต่อการงดตั้งด่านลอยรวมไปถึงการช่วยลดค่าฝุ่นละออง p ี2.5ค่ะพลตํารวจโทสุทธิพงษ์วงปิน่นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้ทําพิธีส่งมอบตําแหน่งให้กับพลตํารวจโทพัคพงษ์พงเพตรา อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพิ่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคนใหม่คนที่50โดยภายหลังพลตารวจโทสุทธิพงศ์ส่งมอบแฟ้มภารกิจและกล่าวอาลาตําแหน่งแล้วพลตำรวจโทพักพงศ์ได้มอบนโยบายการปราบปรามอบบยมุกในพื้นที่นครบาลโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันถ้าหากตำรวจพบเห็นสามารถดำเนินการจับกลุ่มทันทียังไม่จำเป็นต้องตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาปราบปรามเพราะหน่วยที่รับผิดชอบก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ส่วนนโยบายด้านการจราจรยังคงสารต่อนโยบายห้ามตั้งด่านลอยหรือด่านกวดขันวินัยจราจรเช่นเดิมยกเว้นด่านความมั่นคงด่านรตรวจวัดแอลกอฮอลและด่านควันดำที่ยังให้ตั้งได้ส่วนการกวดขันห้ามนั่งท้ายกระบะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบรจราจรทางบกเช่นเดียวกับโนโยบายลดฝุ่นละออง PM 2.5ที่ยังคงให้ดำเนินการตามเดิมเน้นการกวดขันรถควันดำที่ปล่อยมลภาวะ และให้กองกำกับการอารักขานำรถและอุปกรณ์ไปฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนในช่วงที่ไม่มีปัญหาการจราจรเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเช่นเดียวกับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำตามโรงพักที่ให้ดำเนินการต่อไป